ก็ตกใจเหมือนกันนะที่แบบพี่อ้อมอยู่ดีก็โทรมาแล้วก็เหมือนแบบถามว่าแบบเออให้เต้ยเป็นผู้กำกับได้ไหมอะไรเงี้ยเต้ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่หรอเป็นผู้กำกับอ๋ออะไรเงี้ยคนที่อ้อมอยากให้มาทำอันเนี้ยอ้อมดันนึกถึงเต้ยต่อให้ไม่ใช่มาแสดงอ้อมอยากให้เขามาคิดอะไรให้อ้อมไม่รู้อะสักอย่างหนึ่งเด็กหนึ่งคนฟังเพลงของพี่หนึ่งคนที่เขาโตมาห่างกันมากถูกตีความโดยเด็กรุ่นเนี้ยมันจะเป็นยังไงสำหรับการตีความเพลงฉันจะอยู่กับเธอนะคะตอน2544ช่วงก้ำกึ่งกันตีความตอนนั้นอ่ะมันตรงตามเนื้อเพลงเลยค่ะฉันจะอยู่กับเธอมันร้องให้อีกคนหนึ่งเพื่อที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้เว้ยรอไปไต่หน้าผาเหมือนซาลามานเดอร์อยู่เลยแบบจริงๆคือปีนหน้าผาเหมือนแบบถูกทีตกไปแล้วกี่รอบจะช้ำใจยังไงอยากจะบอกเขาว่ากูรักมึงอ่ะแต่พอวันเนี้ยสิ่งที่ตีความคือกูไม่ร้องให้มึงแล้วนะทางกูไม่ไหวแล้วไม่ต้องเกี่ยวกูตกกูเหนื่อยกูโดดขึ้นมาก่อนขอเกาะขึ้นมายืนบนปากเหวอะเพราะว่าคนเดียวที่ไม่ได้ถูกดูแลเลยเหมือนเป็นของตายที่สุดอะคือตัวเองการตีความใหม่ครั้งนี้มันคือการตีความว่าเอาจริงๆที่ผ่านมาในชีวิตเราอะไม่ว่าเราจะมีความรักหรือเราจะทำงานเราเฟลหรืออะไรใดๆก็ตามอะสุดท้ายแล้วเราอาจจะเคยทุ่มเทให้คนอื่นเราอาจจะเคยทุ่มเทให้สิ่งอื่นแต่มันคนที่จะอยู่กับเราคนที่จะดูแลเราฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่เคยไปไหนก็คือตัวเองเพลงแบบสดแบบพร้อมกันหมดเลยทุกเครื่องดนตรีค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยอยู่ในห้องแบบนี้ MV ครั้งนี้ที่เต้ยตั้งใจจะทำก็คือการตามมูดพี่อ้อมทั้งหมดเพราะว่ามันเป็น expression ของเขาในการถ่ายทอดอารมณ์ครั้งนี้อ่ะออกมาเราก็ตีความจาก สิ่งที่พี่อ้อมทำพี่อ้อมร้องเพลงแบบลองเทคอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยอยากที่จะใช้ฟิล์มในการถ่ายน้องเขาเป็นกล้องฟิล์มอันนี้เป็น8 mm ใช่ป่ะคะแบบให้มันทุกอย่างมันคือเก่าไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้พี่จ๊อบมาช่วยนะคะเป็นแบบมีกล้องฟิล์มแบบ16 mm แล้วก็8 mmมันได้2 และ45ที่จองซื้อมา2ม้วนใช่ที่ต้องเคลียร์ทำไมไม่ชัดบอกแล้ว15อันนั้นคือ16นะก็คือใหญ่ดีไม่อัน16ต้องเข้าคนรู้จักเข้าคนรู้จักที่เป็นแฟนคลับอีกคนหนึ่งเหมือนกันโอ้ยกูมันเริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนหนูกลัวแล้วอ่ะหนูไม่ไปแล้วแต่ไปๆมาๆทุกอย่างโกโซบิ๊กมากส่งฟิล์มไปลังถึงอังกฤษจ้าก็ต้องแบบส่งชิปไปแล้วก็ส่งชิปมาเดี๋ยวกันนะนี่คือเป็นโปรดักชันอะไรนะส่งฟิล์มไปล้างถึงอังกฤษเลยแล้วออนใน YouTube ของตัวเองช็อกแต่ก็แบบก็ทำเชียร์ค่ะต้องเชียร์ค่ะเย้ไม่รู้เชียร์อะไรด้วยเขาทำผมแล้วก็เชียร์ตอนนี้เขากินไปตลอดกินข้าวดื่มกาแฟอะไรเลยเขาเชียร์ไปหมดพุ่มกับจะต้องเลือกเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ดิคะพุ่มกับต้องคนเลือกเสื้อดิอ๋อโอเคคาแรคเตอร์ไหนอะจากการเป็นพุ่มกับมันก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอะแต่พอได้เข้ามาทำเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ง่ายแล้วก็พุ่มกับคือทุกอย่างของกองอะเหมือนกันอะเราจะเต้ยเลือกเลย
พราะพี่ไม่รู้ว่าขาวเต้ยขาวไหนเขาก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนออฟไวท์แต่ถามว่าเราดูว่าเต้ยกังวลไหมเราเชื่อว่ากังวลเพราะว่ามันมีความจำกัดในหลายๆเรื่องเรื่องเวลาเรื่องอะไรด้วยอะค่ะแต่ในสิ่งที่เขาเห็นน่ะเราไม่ถามเราไม่เอ๊ะเราไม่อะไรเลยเขาบอกกล้องเขาทำอะไรได้ถึงแม้ทุกคนจะเอ็นดูแล้วก็แบบแอะอย่างเงี้ยแต่วันนั้นพอเขาเป็นผู้กำกับเขาคือผู้กำกับคือแค่เข้ามาถึงตรงเนี้ยหยิบจริงๆแค่เดินเข้ามาเราก็คันแล้วอ่ะเปิดเลยค่ะดีมากได้นี่คือจะเอาฟิล์มถ่ายด้วยป่ะหรือว่าอันนี้เอาฟิล์มถ่ายก่อนแล้วก็เก็บดิจิตอลเผื่อไว้ค่ะฟิล์มอันนี้ใช่ไหมทำเป็นจดก่อนคือตอนนี้เต้ยก็มีความแบบอินกับเซลฟ์เลิฟอยู่แล้วแล้วสิ่งที่พี่อ้อมทำมันก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังแบบอินกับมันอยู่พอดีอะไรเงี้ยค่ะในวันนี้เต้ยดีใจด้วยมากๆที่พี่อ้อมได้ค้นพบแล้วว่าการรักตัวเองที่ถูกต้องที่ถูกทางและเหมาะสำหรับพี่อ้อมอ่ะมันดียังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอคำตื่นเต้นมากอ้อมไม่กล้าเดินเข้าไปดูห้องโอเคมากจากอ้อมไม่กล้าเดินเข้าไปในห้องแล้วแม่งกลัวจริงวันนั้นก็มีความกังวลอยู่นิดๆว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนจะทำให้แจ็คที่เป็นโปรดิวเซอร์โอเคไหมเลขส่วนหนึ่งคือเกรงใจนักดนตรีเพราะอัดสดพร้อมกันหมดใช่ไหมคะ3ชิ้นแล้วแต่ละคนเก่งกันเหลือเกินไม่ได้ซ้อมมาได้เยอะแบบขนาดเขาคือไม่ได้เล่นทุกวันอ้อมก็ไม่ได้ร้องทุกวันแต่ช่วงนั้นอะซ้อมแต่มีความกังวลในการตีความแล้วก็เราก็เหมือนชิ้นดนตรีชิ้นหนึ่งอะค่ะเสียก็ต้องหยุดคือมันอัดพร้อมกันก็มีความกังวลว่าจะทำได้ไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งอะความสนุกมันอยู่ตรงที่ทิ้งทุกอย่างแล้วเดินเข้าไปตอนนี้อ้อมอายุเท่าไหร่ครับเกือบ17แล้วพฤษภานี้17ค่ะพฤษภานี้17แล้วเคยที่จะไปซื้อเสื้อผ้าครั้งหนึ่งชุดที่แบบจะเป็นผู้หญิงมากที่สุดใช่ไหมเคยทำไมถึงตั้งใจจะไปซื้ออะไรอย่างนี้อยากสวยคำว่าไม่รักตัวเองในที่นี้คือเรามักวิ่งไปดูแลคนอื่นดูแลจิตใจคนอื่นมันก็เลยเหมือนไม่ได้ดูแลจิตใจตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราดูแลคนอื่นเรากำลังเรียกร้องให้คนอื่นมารักเราอ่ะถ้าไม่น่ารักจะมาดูไหมถ้าไม่น่ารักมาดูไหมฮะเมื่อมันมองกลับมาแล้วมันก็ไม่ได้รักอะไรตัวเองสักเท่าไหร่อยากให้คนอื่นรักแต่อันเนี้ยไอ้นี่มันไม่มีใครรักมันทุกคนนะแล้วมันควรจะถูกรักด้วยตัวไอ้เนี้ยวันนั้นมันเลยรู้สึกว่าแบบเจ็บปวดอะแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ได้แบบเสียใจฟูมฟายนะแต่มันเข้าใจว่าไม่เป็นไรรู้แล้วและจะรักให้ดีขึ้นที่ถ่ายไปแล้วเห็นอะไรจากพี่อ้อมบ้างเหรอเรารู้สึกว่าพี่อ้อมแบบมีความสุขกับการทำงานครั้งนี้อะมูดในการร้องสีหน้าเวลาเขาถ่ายทอดออกมามันเป็นอารมณ์ที่เขายิ้มดีใจมีน้ำตามีคลออะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการคลอที่แบบเพื่อตัวเองมันไม่ใช่การร้องไห้ฟูมฟายแต่มันเป็นน้ำตาของความปิติยินดีโอเคก็สิ่งที่อยากจะบอกพี่อ้อมนะคะ30ปีแล้วที่พี่อ้อมทำงานในวงการนี้มาเต้ยก็เชื่อว่าแบบคือสำหรับเต้ยพี่อ้อมคือเลเจนด์คนหนึ่งมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่านอกจากที่พี่อ้อมจะเจอเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองก็คือพี่อ้อมแล้วเนี่ย
พี่อ้อมก็ยังมีเต้ยที่พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้ดูแลพี่อ้อมนะคะแล้วก็เต้ยก็เชื่อว่าทุกคนแบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอนะคะใครมีคำให้กำลังใจอะไรก็ตามนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าเต้ยเชื่อว่าพี่อ้อมอ่ะเขาจะไม่ทำแบบนี้อ่ะเขาจะไม่แบบมานั่งแบบเฮ้ยขอกำลังใจหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเต้ยจะขอเป็นของขวัญให้พี่อ้อมละกันในโอกาสที่พี่อ้อมทำงานมา30ปีนะคะก็มีใครมีคำอยากให้กำลังใจเขาหรือว่าพูดอะไรถึงเขานะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้เขาอ่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเม่งที่รับทำMV อันนี้ให้พี่อ้อมทั้งที่เหม่งก็ไม่ได้ว่าเป็นคนรับปากอะไรง่ายๆอ่ะเนาะขอบคุณที่ให้เวลากับมันตั้งแต่คิดประชุมลงมือทำณวันนั้นจนถึงวันเนี้ยขอบคุณมากๆที่ดูแลกันนะคะแล้วอ้อมเองอ้อมก็ได้เห็นในสิ่งที่เต้ยทำอ้อมก็ภูมิใจว่านี่คืองานกำกับของเต้ยไงด้วยข้อจำกัดที่มันมีมันอาจจะทำให้แบบเต้ยไม่ได้ทำในสิ่งที่เต้ยอาจจะอยากทำอีกตั้งหลายอย่างในนั้นแต่แค่นี้มันก็ได้เห็นแล้วว่าเออวันนั้นเต้ยเป็นยังไงหลังจากนั้นเต้ยทำยังไงแล้วมันจะส่งผลไปยังไงกับเต้ยเพราะว่าอันเนี้ยสำหรับมันสำคัญขอบคุณที่สลับกันดูแลซึ่งกันและกันขอบคุณให้โอกาสในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณมากๆ